เราก็มาพบกับตัวสกรีนนะครับมิลเลอร์ตัวช่วยที่สามารถที่จะทำให้มือถือของลูกค้านะครับนำภาพและเสียงนะครับจากมือถือของลูกค้าขึ้นจอทีวีหรือขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์ได้นะครับด้วยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI นั่นเองนะครับขอนำเสนอตัวมิลเลอร์สกรีน K4 ครับผมตัวมิลเลอร์สกรีนเนี่ยตัวนี้นะครับราคาก็คือไม่ได้สูงมากเกินไปและสามารถที่จะต่อได้กับมือถือทั้ง2ประเภทนะครับก็คือมือถือiPhone ที่เป็นตระกูลของทาง Apple นะครับแล้วก็ iPad ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวมือถือประเภทมือถือ Android ที่สามารถที่จะต่อได้เหมือนกันสำหรับตัวมิลเลอร์สกรีน K4 ตัวนี้นะครับจะมีขั้นตอนการต่อเนี่ยต่างๆเนี่ยที่จะต้องรับชมนะครับในขั้นตอนต่อไปสำหรับที่มี AirPlay Mode และ Mirror Cast Mode นะครับที่เราได้พูดไปทางร้านจะแนะนำตัว Mirror Cast ก่อนโดยวิธีการเปลี่ยนจากAirPlay Mode นะครับไป Mirror Cast Mode เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ออนอยู่ตัวนี้ออฟอยู่นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือให้เรากดปุ่มนะครับที่ด้านหลังนะครับกดปุ่มตัวนี้แล้วมันจะเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อเป็นการสาธิตให้ลูกค้าดูนะครับก็ทางร้านก็จะไปกดเปลี่ยนให้ดูก็จะกลายเป็นตัว Mirror Cast Mode เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในการสตรีมมิ่งนะครับเราก็จะต้องไปดูที่ SSID กับ Password ก็ขอเริ่มขั้นตอนด้วยการใช้ตัว Mirror Cast ก่อนเลยนะครับมือถือของที่ร้านนะครับง่ายๆครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับแต่ตัวมือถือควรที่จะรองรับตัว Mirror Cast ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้นะครับมือถือรุ่นใหม่ๆจะรองรับแล้วถ้ารุ่นเก่าอาจจะไม่ได้นะครับลูกค้าต้องเช็คดูให้ดีนะครับเราก็ไปเช็คดูนะครับที่เราต่อเน็ตหรือยังนะครับทางร้านต่อแล้วนะครับต่อเน็ตที่ร้านแล้วเราก็ไปที่ตัวเขาเรียกว่าตัวเซตติ้งนะครับไปเช็คดูนะครับที่ตัวเซตติ้งนะครับแล้วเราก็ไปที่จะสังเกตว่าทางร้านต่อเน็ตนะครับ 2.4 แล้วเราก็ไปที่เพิ่มเติมเราก็ไปที่การแสดงผลหน้าจอแบบไร้สายอันนี้สำหรับมือถือ Android นะครับเห็นชื่อขึ้นนะครับเป็น Anycast นะครับตรงนะครับก็คือจะตรงกับตัวนี้นะฮะง่ายๆครับเราก็กดเข้าไปนะครับรอสักครู่เพื่อให้ตัวมือถือเนี่ยเชื่อมต่อกับตัว Anycast ตัวด้านหลังหรือ Mirror Screen ตัว K4 นะครับพอดีเขาจะมี2ชื่อนะครับก็อาจจะพูดสับๆกันอยู่งี้นะฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่ามันขึ้นนะครับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สามารถที่จะเล่นเว็บเล่นเน็ตได้นะครับเข้าแอปต่างๆได้นะครับเข้า YouTube เข้าเว็บไซต์นะครับตะแคงข้างได้นะครับอันนี้ต้องรอโหลดนิดนึงนะฮะว่าเน็ตที่ร้านจะช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็สมมุติว่าเข้า YouTube นะครับก็คือเล่นได้ปกติก็เดี๋ยวต้องเป็น YouTube ที่ไม่ใช่เพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นอันนี้ก็ได้นะฮะก็เสียงก็ขึ้นไปด้วยนะครับก็คือถือว่าใช้ได้ปกติเลยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระตุกเลยเรามาทดสอบตัวอื่นนะครับลอง Netflix ครับผม
ก็ขึ้นปกตินะครับทางร้านต้องสคิปนะครับเพราะว่าให้ดูยาวๆไม่ได้ก็จะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวขึ้น YouTube แล้วอัพโหลดไม่ได้นะครับนะครับขึ้นปกตินะครับก็คือใช้ได้นะใช้ได้เลยใช้ได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตของตัวมือถือ Android นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว AirPlay นะครับเราก็ต้องกดสลับโหมดเหมือนเดิมนะครับไปกดที่ตัว Mira Screen ตัว K4 นะครับผมขั้นตอนการต่อ AirPlay นะครับเราก็จะทำให้ลูกค้าดูอย่างละเอียดโดยเริ่มจาก1นะครับก็เข้าไปที่ setting นะครับเพื่อทำการต่อนะครับตัว Wi-Fi นะครับเบื้องต้นนะครับให้ต่อตัวที่ตัวเดียวกันกับชื่อ SSID นะครับสำหรับ AirPlay ก็คือ iPhone เท่านั้นนะครับอันนี้คือวิธีของ iPhone นะครับถ้าเป็น Android จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวนะครับโฟกัสแล้วก็จะเป็น Anycast นะครับตรงนี้เราก็ต่อไปเลยครับเรียบร้อยนะครับถ้าในกรณีที่ต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าตัว AnyCast ถามพาสเวิร์ดให้เราใส่พาสเวิร์ดตัวนี้นะครับแต่นี้ทางนั้นเนี่ยได้เคยเชื่อมต่อมาแล้วก็เลยต่อได้เลยหลังจากต่อ Wi-Fi นะครับให้เป็นตัว AnyCast ตามนี้แล้วต่อไปนะครับให้เราเข้านะครับก็คือลูกค้าดูตามมือถือนะครับของทางร้านนะครับไปที่เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า 192.168.203.1 นะครับแล้วกด go ก็จะเข้าสู่หน้าเมนูนี้เพื่อเซตอัพค่าก่อนนะครับต่อไปเราก็ต้องไปที่ Wi-Fi Connect นะครับอันนี้สำหรับ AirPlay นะครับสำหรับ AirPlayต่อ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับก็คือเป็นการทำให้ตัว AnyCast หรือตัว Mira Screen K4 เนี่ยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้นะครับเพื่อให้เล่น YouTube ออกจอทีวีได้นะครับเราก็ไปที่อย่างของที่ร้านนะครับใช้เป็น Wi-Fi ที่บ้านนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปพาสเวิร์ดอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ด Wi-Fi ของบ้านลูกค้านะครับแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับมาลูกค้า Wi-Fi ชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรก็ต้องไปหาใส่นะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อนะครับลูกค้าจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือจำนวนเครื่องที่ต่อก็คือ1นะครับแสดงว่าต่ออยู่นะครับก็มีจำนวนเครื่องเนี้ย1ตัว Wi-Fi นะครับขึ้นชื่อด้วยนะครับถ้าเราต่อสำเร็จจะต้องขึ้นชื่อนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะฮะมีจำนวนเครื่องมีชื่อ Wi-Fi นะครับใช้โหมด AirPlay นะครับหลังจากต่อแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องไปกดตรงอัปเกรดดูก่อนว่ามีตัวชาติอัปเกรดไหมเพราะว่ามันจะได้รองรับกับ iOS รุ่นใหม่ๆได้นะครับเขาจะอัปเดตตลอดตรงนี้ก็จะมี resolution ด้วยนะครับปรับความละเอียดด้วยว่าจะเท่าไหร่ส่งไปเท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็default mode นะครับก็จะเป็น AirPlay กับ MiraCast ให้เลือก AirPlay นะครับเพราะว่าเราใช้ AirPlay ของตัว iPhone อยู่นะครับแล้วก็ Mirror นะครับก็เลือกได้ว่าจะ Mirror เฉยๆหรือจะ Streaming ด้วยกับ iOS รุ่น11นะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลังจากเรา connect ตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ใช้โหมด AirPlay ได้แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะครับ connect อินเทอร์เน็ตเพิ่งเสร็จไปแล้วมีการเปลี่ยนหน้าเข้าสู่การอัปเดตนะครับก็คือให้รอสักพักหนึ่งเพราะว่าตัว AnyCast หรือ Mira Screen K4 เนี่ยเขากำลังอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้นะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการต่อ AirPlay นะครับต่อไปก็เราก็จะเข้าสู่การใช้งานแล้วนะครับการใช้งานนะครับหลังจากต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซตติ้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ด้านล่างนะครับของจอกดการสะท้อนนะครับเห็นนะครับว่ามีคำว่า AnyCast BFC อยู่ซึ่งชื่อตรงกันนะครับกดไปเพื่อสะท้อนหน้าจอขึ้นไปนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการต่อที่
ไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับ iPhone นะครับก็คือสามารถที่จะเล่นเว็บเล่นเน็ตได้นะครับแล้วก็เข้า YouTube แซมเปิลให้ดูนะครับก็ทางร้านจะแซมเปิลเป็นวิดีโอทั่วไปเพราะว่าถ้าเล่นเป็นเพลงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับนะครับก็อาจจะเล่นเพลงไม่ได้นะครับก็เอาเป็นโฆษณาแล้วกันนะครับโฆษณาของมือถือแล้วกันนะครับตัวนี้มีเสียงนะครับเสียงออกนะครับแต่เดี๋ยวทางร้านเปิดตัวลำโพงสักครู่ Audio input Tell the visual story of that function We always use the top of the line specs in our McLaren Edition The startup process of the phone is sort of like the startup of a car And the pattern on the back is using the same pattern on some of our cars Bruce McLaren chose the Pyre Orange over 50 years ago and that color now comes through in the product This is the OnePlus 7T Pro McLaren Edition. ต่อได้ปกติครับผม